บางอย่างในฝันมีได้มาพบกันและได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือมันจะนำไปสู่แนวทางการทำงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การใช้การของประชาชนเป็นศูนย์กลางและประชาชนเป็นส่วนร่วมอย่างแท้จริงสำหรับแนวคิดหลักในการประชุมในครั้งนี้ในส่วนฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือนิติบัญญัติร่วมมือร่วมใจเพื่อประชาคมที่ยั่งยืนหรือ Advancing Planetary Partnership for Sustainable Community ซึ่งก็จะล้อไปกันกับแนวคิดหลักของการประชุมฝ่ายในอาเซียนซัมมิตการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ที่ว่า Advancing Partnership for Sustainability หรือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนในส่วนของความพร้อมของรัฐสภาผมกล่าวได้ว่าเราทำพร้อมอย่างเต็มที่ในกรอบเวลาที่ค่อนข้างจำกัดและท้าทายเนื่องจากเราสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่และวุฒิสภาชุดใหม่อย่างไรก็ดีก็จำเป็นที่จะต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาที่เป็นอย่างชาติศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยที่ท่านได้กรุณาเตรียมการไว้อย่างดีเยี่ยมรวมทั้งฝ่ายราชการประจำทั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในส่วนของท่านประธานรัฐสภาท่านปัจจุบันและท่านชวนหลีกภัยท่านให้ความสำคัญกับไทม่าอาเซียนอินเตอร์เฟซอย่างยิ่งยวดนับตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ารับตำแหน่งเรามีการประชุมเตรียมความพร้อมและหารือมาโดยตลอดและล่าสุดเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเรามีการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมโดยมีการเชิญหน่วยงานจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐสภาและนอกรัฐสภาทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกผมก็ต้องขอในโอกาสนี้กับขอบคุณทุกท่านเสียงที่มีส่วนร่วมที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตรงตามเจตนารมณ์ท่านประธานรัฐสภาท่านประธานเชิญไปซึ่งได้แสดงเจตจำนงไว้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ารับตำแหน่งซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกคนก็คงประจักษ์ชัดเจนว่าท่านมีกำลังที่จะทำให้รัฐสภาแห่งนี้อันเป็นองค์การสำคัญเป็นตัวการเป็นหนึ่งในสายหลักสำคัญของที่ประทัยของชาติไทยมีความสง่างามกับมีความสง่างามทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน